โอ้ยเครียดเว้ยอ้าวสวัสดีครับเชิญครับนั่งกล่องเลยครับกินอะไรดีหางตายังไม่แลล้างหัวเลยค่าเช่าล้างก็จะมาแล้วลูกค้าก็ไม่มีแท้คงโอ้ยจะเอาตังค์ที่ไหนจ่ายค่าล้างวะเนี่ยเบื่อจริงเลยเอ้าเฮียทำไมทำตูดเป็นหน้าอย่างนั้นอ่ะทำหน้าเป็นตูดโอ้ยนะฮานะเดี๋ยวนี้ฮาขึ้นว่ะอายใช่ไหมถามกูสักคำให้กูขำด้วยไหมเนี่ยเอาเฮียเป็นไรอ่ะผมนี่เครียดอยู่เกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวอะไรเฮียยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยก็ถือว่าเครียดอ่ะเฮ้ยหมายถึงแบบเครียดมีปัญหาอะไรเนี่ยนี่ลื้อดูดิล้างอ้วนนะคงไม่มีเลยอ่ะนี่มันก็ใกล้จะจ่ายค่าชงค่าเช่าเลยด้วยรู้ทำไงเครียดมากเลยแล้วจะพวกลื้อนี่จะมาสกินข้าววะเนี่ยถ้าจะกินก็สั่งเลยถ้าไม่กินเอาไปที่อื่นอย่ามากวงใจคงกำลังเครียดอยู่นะเว้ยอุ้ยใจเย็นเฮียพวกหนูก็จะมาสั่งข้าวอยู่เนี่ยใช่เออสั่งแล้วสั่งมาเอ้ยหิวไหมหรอสั่งก่อนเลยนี่สรุปมึงใครหิวกล่องหิวหลังเนี่ยใครสั่งกล่องก่อนไงอ่าหนูสั่งก่อนเอาเป็นต้มจืดหมูต้มยำค่ะต้มจืดหมูต้มยำสรุปจะเอาต้มจืดหรือเอาต้มยำผมเอากระเพราไก่ใส่เป็ดเอาเผ็ดๆไม่ใส่ตับอะไรสักอย่างสรุปจะกินเป็ดหรือจะกินไก่สั่งบ้าอะไรสองอย่างทีเดียวเอาให้แน่ดีวะเอาของผมง่ายๆเลยเนื้ออะไรกระเพราไข่ไก่ดาวโอ้อันนี้ง่ายเลยกะเพราไก่ไข่ดาวไม่ใช่กะเพราไข่ไก่ดาวกะเพราไข่ไก่ดาวกะเพราไข่ไก่ดาวไล่ไปให้พ่อองค์ทำก็เนี่ยเฮียเป็นหงุดหงิดอย่างเงี้ยพวกผมหยอกเล่นก็มึงกลัวส้นตีนกูไงพวกผมหยอกเล่นไงเฮียเขามีแต่กะเพราไก่ไข่ดาวเอาดีๆที่ซิหรือจะกินอะไรกลางไม่กินลุกมาเลยโอ้โหแล้วสั่งดีเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วกันเฮียง่ายๆแค่นี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดผมเอาอะไรข้าวหมูแดงเฮียข้าวหมูแดงเออมีน้ำพริกอะไรงี้ไหมมีอ่ะเอาน้ำพริกตาแดงได้รอแป๊บเฮ้ยผมไม่ได้สั่งแป๊บเฮียหยอกเล่นอ่ะไล่หมดแล้วรีบกินแล้วไปให้ผมหน้ากูซะพวกมึงอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮียก็ลือสั่งอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วนั่งอะไรอ่ะหลอดก็ใช่ไงทำไมอ่ะว่าตักสั่งไปเหรอเอายาวๆไหมล่ะเฮ้ยเฮียอันนี้อะไรเนี่ยเฮียก็ลือสั่งอะไรนะข้าวหมูแดงแล้วมันไม่ใช่ตรงไหนนี่เดี๋ยวมึงดูนี่กูให้รู้ดิเฮ้ยข้างไหนหมูแดงอันนี้แล้วนี้หมูเทาจริงแปลหมูแดงเรื่องวะเฮ้ยเฮียนี่มันไม่ใช่นะที่สั่งไปอ่ะไม่ใช่ยังไงวะผมสั่งน้ำพริกตาแดงไปนี่มันน้ำพริกกะปิไม่ไรหลังใจกูทักเรื่องของมึงสั่งน้ำพริกอะไรน้ำพริกตาแดงแล้วนี่คือพริกอะไรน้ำพริกกะปิเดี๋ยวแป๊บเดียวเป็นน้ำพริกตาแดงก้มไปมองก้มไปมองก้มไปมองตามแดงแป๊ดเลยว่ะเป็นไงได้ยังน้ำพริกตาแดงกินมาทำกันอย่างนี้เลยเนี่ยก็ทำกันอย่างนี้ทำยังไงอ่ะต้องป้ายจมูกมันก็เป็นน้ำพริกจมูกกันดิน้ำพริกจมูกเหรอเนี่ยของอร่อยแบบนี้เขาเรียกอะไรนะอะไรเลี่ยมๆนะเลี่ยมแหละกินแบบนี้ดังอร่อยเฉยเลยเฮ้ยกินกับน้ำพริกอร่อยด้วยวะเฮ้ยข้าวหมูแดงน้ำพริกแดงกินร่วมกันกินไปกินไป